สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะปูจะชวนมาทำยำมะม่วงทรงเครื่องค่ะซึ่งเป็นสูตรแบบโบราณนะแต่มาดูว่าโบราณขนาดไหนนะคะเป็นของกินเล่นสมัยที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่นะปูชอบทำให้ท่านรับประทานเป็นประจำค่ะไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องเลือกมะม่วงก่อนค่ะใครจะชอบมะม่วงเปรี้ยวชอบแบบไหนก็ตามแต่ใจชอบเลยนะคะบางคนอาจชอบเปรี้ยวมากๆแต่ปู้คือเป็นคนไม่ชอบกินมะม่วงที่เปรี้ยวมากเกินไปเพราะฉะนั้นมะม่วงที่ปู้เลือกนะก็จะเป็นพันแก้วขมิ้นค่ะจัดการปอกเปลือกนะคะล้างน้ําให้สะอาดนะคะนํามาสับด้วยมีดเอามีดมาสับนะคะสับเหมือนสับมะละกอหรือว่าจะใช้เป็นมีดขูดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ใครถนัดเลยค่ะมะม่วงที่เราสับแล้วซอยนะคะใส่ลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยหมูสับนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะหอมแดงซอยค่ะกุ้งแห้งป่นปลาป่นนะคะอันนี้เป็นปลาช่อนทะเลนะคะนำไปย่างนะแล้วก็นำมาป่นค่ะมะพร้าวคั่วนี่ค่ะน้ำเชื่อมน้ำตาลมะพร้าวพริกป่นนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากนะทานเผ็ดมากไม่ได้ก็ใส่ไปนิดเดียวพอค่ะน้ำปลาค่ะจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสให้ได้ตามชอบนะคะของบ้านปู้จะทานรสอ่อนๆแบบนุ่มนวลค่ะอันนี้ตักใส่จานก่อนนะคะเดี๋ยวโรยด้วยถั่วลิสงคั่วแล้วก็หอมแดงเจียวค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับยำมะม่วงทรงเครื่องนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ปู้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ